วันนี้เสียงโชครายการของคนมีฝันที่ต้องใช้เสียงร้องต่อสู้จนได้เป็นแชมป์ซึ่งลีโออาทิตย์เขาก็ได้ใช้เสียงมาต่อสู้ทำความฝันไถ่ถอนที่นาให้กับแม่ฝ่าฟันจนได้เป็นแชมป์มาถึง200สมัยและเขายังได้เข้าไปพิชิตเงินรางวัลจากตู้เสียงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ก็ได้มอบเงินเติมฝันต่อยอดความหวังให้กับลีโอมากถึง 5,555,555 บาทเป็นตัวเลขที่สวยงามมากเลยนะครับและลีโอก็ได้ขอยุติบทบาทการเป็นแชมป์200สมัยตามฝันที่เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ผมขอยุติไว้เนี่ยคือผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมาแล้ว200สมัยคือมันเป็นแรงผลักดันของผมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่ผมได้ตั้งเอาไว้และตอนนี้ผมสำเร็จแล้วขอให้ลีโอเดินทางตามความฝันตามรอยพี่ไรอันไปให้ได้นะครับแล้ววันนี้ใครกันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์วันนี้เสียงโชคการที่จะเป็นผู้ชนะและเตรียมพบกับศิลปินหนุ่มหล่อหวานใจแฟนเพลง